ผมจะบอกว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ผมตื่นเต้นมากกว่าร้องเพลงอีกครับนี่ครับจริงๆแล้วการเล่นหนุ่มไม่ยากเลยครับก่อนที่เราจะกดโน้ตเนี่ยเราอย่างแรกเราต้องมีอารมณ์อยู่ในหัวอยู่ว่าเราจะสื่อสารอะไรให้เลือกสองอย่างครับระหว่างอกหักกับมีความรักตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วตอนกลางคืนแล้วก็น่าจะต้องอกหักเลยครับแต่ว่าเราไม่ได้อกหักนะครับเราแค่อยากได้ฟิลอกหักเฉยๆพี่กำลังจะพูดเลยใครๆทำรู้ฟิลอกหักบอกพี่บอกพี่ใครๆทำนะไม่มีอกหักอกหักนะอกหักนะตั้งแต่ตรงนี้ครับถึงตรงนี้ครับนิวเลือกโน้ตอะไรก็ได้ตามฟิลนิวอกหักใช่ไหมห้าโน้ตครับพี่ได้มายืนตรงนี้บ้างโอ้ยยืนตรงนี้ก็ถูกเก็บบรรยากาศอีกนะโอเคมีข้อแม่อีกเดี๋ยวครับนิวต้องจำไม่ได้ว่าห้าโน้ตนั้นคืออะไรครับอ๋อมีจอกอ๋อมีคนดูช่วยจำช่วยจำด้วยนะครับถ้าผมจิ้มผิดกรี๊ดขึ้นมาได้เลยนะครับไม่มีผิดครับห้าโน้ตไม่มีผิดเลยนิวเลือกเลยครับห้าโน้ตมีครับครับโน้ตที่สองโอเคครับโน้ตที่สามครับโอเคครับสี่โอเคครับโน้ตที่ห้าครับโอเคครับจำได้ไหมครับห้าโน้ตขอจิ้มอีกรอบหนึ่งห้าโน้ตห้าโน้ตกดมันเรียง1 2 3 4 5เลยครับมันจะใช่มั้ยครับไม่ใช่ครับอ้าวได้อยู่ครับได้เลย5โน้ต1 2 3โอเคครับทุกคนจำได้ทุกคนจำได้เขาแคปเจอร์ไว้ครับพี่ดูนี่เขาถ่ายลงบนอยู่เขาถ่ายหีบเขามีคนเขาช่วยจับหีบเขากำลังจำได้ใช่ไหมครับครับอกหักนะครับอกหักโน้ตที่นิวกดนะมันคือชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ